เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันสามารถเกิดกับทุกคนได้มือถือหรือดีไวทุกชนิดตกน้ำหรือดูความชื้นเราควรทำยังไงดีแช่ถังข้าวสารไหมไล่ความชื้นไหมยังไงอยากรู้ไหมมาสวัสดีครับผมพบกันแล้วนะครับกับเพื่อนแบงค์ครับผมนะครับก็เป็นเรื่องที่ทุกคนสงสัยครับผมว่าเครื่องนะครับมือถือหรือว่าจะเป็น iPhone iPad Android นะครับ MacBook ตัวความชื้นหรือตกน้ำเนี่ยเราควรทำยังไงนะถกเถียงกันมานานมากๆครับเฮ้ยเราแช่ถังข้าวสารก็พอเอาขึ้นมาใช้งานได้เลยนะปิดเครื่องก่อนสินู่นนี่นั่นครับแต่จริงวิธีถูกต้องคืออะไรครับผมอ่ะจริงๆแล้ววันก่อนผมทำคลิปสั้นไปให้ทุกคนได้ดูนะว่าเราต้องแกะเครื่องเพราะว่าโดนน้ำเนี่ยแค่10นาทีเนี่ยข้างในเป็นยังไงบ้างนะครับก็มีหลายความคิดเห็นนะครับผมนะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วแค่แช่ถังข้าวสารหรือว่าใส่ซิลิก้าเจลนะครับตัวดูดความชื้นนะครับก็สามารถใช้งานได้เลยนะจริงๆนะครับสมัยก่อนนะผมโทรศัพท์สามารถจะแกะชิ้นๆได้เลยนะแล้วเขาก็ทั้งหมดเนี่ยยัดใส่ถังข้าวสารเลยแล้วก็ล้างนะแต่ว่าสมัยนี้ครับโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็น iPhone นะครับหรือ Samsung หลายๆรุ่นนะรุ่นใหม่ๆ Android Huawei หลายๆรุ่น iPad นะครับMacBook นะครับแกะยากมากครับผมนะยูเซอร์ก็ไม่สามารถจะแกะเองได้นะครับแช่ถังข้าวสารไปนั้นถูกต้องในขั้นตอนแรกในการตกน้ำนะครับอ่ะหัวใจที่พายอย่างนี้ให้ฟังทุกคนจะได้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับโทรศัพท์ตัวนี้มันไม่สามารถจะถอดแบตได้ใช่ไหมครับแบตอยู่ข้างในมีระบบไฟวิ่งอยู่ไม่ว่าจะปิดเครื่องยังไงก็แล้วแต่นะครับระบบไฟถ้าแบตเตอรี่ยังไม่หมดนะมันก็จะวิ่งอยู่บนบอร์ดอย่างนั้นนะผมอ่ะพอเราแช่ถังข้าวสารปุ๊บเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นนะครับก็คือน้ำที่อยู่บางส่วนนะครับของตัวเครื่องไม่ว่าจะเป็นซอกของซ็อกเก็ตกล้องซอกของซ็อกเก็ตจอนะครับผมหรือไม่ก็เป็นซ็อกเก็ตแบตนะต่างๆอยู่ในตัวสั่นมั่งครับชื้นเข้ามาบางคนจะเห็นว่าเวลาตกน้ำเสร็จปุ๊บเนี่ยจะเป็นไอที่กล้องเลยนะผมอ่ะพอแช่ถังข้าวสารสักสองสามวันปุ๊บเอาขึ้นมาปุ๊บเฮ้ยใช้งานได้โอเคนี่เป็นวิธีที่ถูกต้องนะจริงๆแล้วนะครับขั้นตอนแรกก็คือเราต้องเอาน้ำมันรอนสั่นนะครับผมที่เราหาได้ง่ายนะครับล้างก่อนเลยเบื้องต้นนะครับผมล้างลักษณะนี้ล้างยังไงนี่น้ำมันรอนสั่นเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวทุกคนไม่เคยเห็นล้างยังไงล่ะเราไม่สามารถจะแกะเครื่องได้โอเคเราก็ใช้แปรงสีฟันที่ใช้แล้วนะครับที่เราจะทิ้งเนี่ยนะครับใส่ไปที่แปรงสีฟันนะผมแล้วก็ขัดนะครับช่องที่เราสามารถขัดได้โดยที่น้ำมันรอนสั่นเนี่ยไม่ไหลเข้าตัวจอนะครับผมแล้วขัดช่องชาร์จช่องลำโพงนะครับผมนะช่องลำโพงด้านล่างช่องไมค์ด้านล่างนะครับแล้วก็ช่องนี่ลำโพงด้านบนนะครับผมเพราะว่าอะไรครับน้ำพวกนี้มันไปเกาะนะตามรูตามอะไรพวกนี้เวลาเราชาร์จถ้าเป็นรุ่นใหม่เขาฟ้องเลยว่ามีความชื้นอยู่นะอย่าชาร์จนะชาร์จแล้วจะเสียนะรุ่นใหม่ๆนะอ่ะแล้วก็ขัดเท่าที่เราขัดได้แต่หมาดๆนะเพราะถ้าเปียกปุ๊บเนี่ยมันจะไหลเข้าไปที่ตัวจอทำให้จอเสียหนักเข้าอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขัดก่อนเลยวิธีหนึ่งวิธีสองคือนะแช่ถังข้าวสารถ้าเราไม่สามารถที่จะเข้าไปที่ร้านมือถือได้หรือเราแกะเองไม่เป็นนะครับผมอ่ะก็แช่ถังข้าวสารนะครับแต่สำหรับใครก็ตามครับผมที่มีเครื่องมือนะครับผมสามารถจะเปิดขึ้นมาได้ครับจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้นะครับวิธีการแกะเครื่องหรือว่าเทียร์ดาวเนี่ยนะครับมีเต็ม YouTube ไปหมดเลยสามารถเซิร์ชเข้าไปดูได้แกะด้วยความระมัดระวังนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ซีเรียสว่าเราต้องให้ร้านมือถือเนี่ยจ่ายเขา300 500เนี่ยในการแกะเครื่องเพื่อมาล้างให้เราเนี่ยแล้วแต่รุ่นไปนะแล้วแต่ร้านด้วยว่าคิดราคาเท่าไหร่คุณที่จะแกะเลยทันทีเพราะอะไรครับผมนะไม่ใช่เพราะผมอยากให้ทุกคนเข้ามาร้านมือถือหรอกจริงๆนะทุกคนแกะได้ก็ดีแต่ว่าถ้าเราไปแช่ถังข้าวสารปุ๊บเนี่ยนะเอาขึ้นมาปุ๊บใช้งานได้วันนี้ใช้ได้เดือนนี้ใช้ได้อีก6เดือนใช้ได้แต่เดือนที่7อาจจะเสียก็ได้ถ้าเสียปุ๊บเนี่ยคือเวลาเราแกะเครื่องมาปุ๊บเนี่ยช่างก็จะเห็นทันทีว่ามีคราบสนิมนะครับเต็มเลยถ้าใครอยากรู้ว่าคราบสนิมเป็นยังไงครับไปดูคลิปสั้นใน TikTok ก็ได้ครับใน YouTube ก็ได้ครับผมทำไว้แล้วเมื่อวานนี้เองนะมันจะขึ้นเป็นคราบออกไซด์เลยนะครับซึ่งมันทำให้เสียหายเยอะขึ้นเท่ากับว่าตอนแรกเราจะเสียแค่300 500ถูกต้องไหมครับเรากลับกลายเป็นว่าเราเสียเกือบจะเสียทั้งบอร์ดเลยก็ได้ในบางโอกาสนะหรือถ้าซ่อมได้ก็เสีย 2-3,000 ก็แล้วแต่ร้านคิดไปครับแล้วแต่รุ่นไปอีกนะเพราะฉะนั้นนะครับวิธีที่ถูกต้องก็คือแกะเครื่องให้เร็วสุดและทำความสะอาดให้เร็วสุดนะครับผมเคยทำคลิปนะให้ทุกคนได้ดูเลยว่าผมเทน้ำมันรอนสั่นเนี่ยใส่บอร์ดนะครับใส่บอร์ดเต็มๆเลยในขณะที่เครื่องยังเปิดอยู่ด้วยนะครับก็ไม่เสียผมเพราะว่าพวกนี้น้ำมันพวกนี้มันไม่ทำร้ายนะครับตัวบอร์ดเลยนะมีแต่ได้ความชื้นออกเพราะฉะนั้นควรที่จะแกะเครื่องในที่สุดก็ทุกคนก็ได้รู้ไปแล้วนะวิธีการทำนะครับเพราะเป็นห่วงจริงครับผมจึงมาบอกทุกคนครับให้ทุกคนได้ทำนะแล้วก็จะเสียเงินน้อยสุดโอเคนะยังไงก็ติดตามครับฝากติดตาม YouTube ครับ Facebook TikTok ครับผมแล้วก็ IG
ป่วยแม่ไม่อยู่แน่นอนครับที่ทำให้ชีวิตทุกคนใช้ง่ายขึ้นและดีขึ้นเจอกันครับในความรู้หน้าป่วยแม่ไปก่อนครับผมสวัสดีครับ